ตอนนี้ก็มีความพยายามที่จะมีการสร้างตัวกลายพันธุ์ใหม่ๆทดลองตัวกลายพันธุ์ใหม่ๆขึ้นมาเพื่อให้มีการขายวัคซีนเพิ่มขึ้นมีคนตั้งคำถามกับผมว่ามันเกิดอะไรขึ้นผมเรียนว่าฝั่งสหภาพยุโรปก็ทำแบบนี้มาโดยตลอดเพื่อที่จะต้องการให้มีการขายวัคซีนต้องการขายยายกตัวอย่างเช่นโรคมะเร็งของพวกเราเนี่ยนะฮะที่ผมเคยอธิบายหลายครั้งว่าโรคมะเร็งเนี่ยปรากฏว่าการก่อมะเร็งโดยส่วนใหญ่เกิดจากยาฆ่ายายาฆ่ายานะที่ได้ผลชะงักนะครับและเกษตรกรไทยใช้เป็นยาฆ่ายาที่มาจากฝั่งของสหรัฐอเมริกาและยารักษาโรคมะเร็งกลับกลายเป็นยาที่มาจากสหรัฐอเมริกาสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจนะครับเป็นเรื่องของอาการของพระองค์ผ่านะครับซึ่งทุกอย่างก็เริ่มกระจ่างชัดขึ้นมาเรื่อยๆว่าพระอาการนั้นเริ่มดีขึ้นมีข่าวดีหัวใจทำงานได้เองไปดูข่าวนี้ฮะน่าสนใจซึ่งเป็นต้นตอของการพระประชวรนะซึ่งหมอเชื่อว่าน่าจะเป็นสาเหตุที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของวัคซีนนะครับว่ามณีแดงเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นนะครับแล้วก็เป็นทำในสิ่งที่ไม่นึกว่าจะเป็นไปได้นะครับแล้วถ้าใครรู้จักโครงเดี๋ยวจะมีโครงสร้างของมณีแดงให้เห็นจะนึกไม่ถึงว่าสิ่งที่ซับซ้อนในร่างกายมนุษย์เนี่ยแล้วก็ในสิ่งที่ไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นไปได้ว่าจะทำให้ความชราเนี่ยหายไปหมดได้เนี่ยเกิดจากโมเลกุลแค่โมเลกุลเดียวนะครับก็เรื่องนี้ที่เป็นเรื่องที่สำคัญเพราะว่าไม่ใช่แค่ย้อนวัยได้แต่เหตุผลที่ย้อนวัยได้เพราะว่าเป็นการค้นพบทฤษฎีพื้นฐานของความชราในระดับ DNA นะครับผมก็เรียกว่าเป็นการค้นพบเมื่อเราพบทฤษฎีพื้นฐานของความชราในระดับ DNA ก็ทำให้เราค้นพบยาอายุวัฒนะที่สามารถย้อนวัยได้นะครับในกรณีของฝรั่งเขาก็จะเรียกว่า Fountain of Youth นะครับซึ่งความสำคัญของเรื่องนี้จริงๆเนี่ยไม่ใช่เรื่องความสวยงามนะครับแต่ว่าเป็นเรื่องของการรักษาโรคนะครับในวันนี้นอกจากจะพูดถึงกลไกของความชราแล้วเนี่ยจะแสดงให้เห็นว่าข้อ1โรคต่างๆที่เราเป็นกันเนี่ยเป็นส่วนใหญ่เนี่ยเกิดจากกลไกนี้นะครับข้อ2คือเมื่อเรามีวิธีการที่จะแก้ไขกลไกนี้เนี่ยทำให้เรารักษาโรคที่ปกติแล้วจนถึงปัจจุบันเนี่ยเราจะนึกว่าเป็นโรคที่รักษาไม่ได้แต่มณีแดงสามารถรักษาให้สำเร็จได้นะครับผมตั้งชื่อว่ามณีแดงเพราะว่าอันเนี้ยผมตั้งชื่อตามลักษณะการทำงานของโมเลกุลตัวนี้นะครับก็คือโมเลกุลตัวนี้สามารถย้อนวัย DNAเรียกว่า rejuvenating DNA อันที่สองก็คือวิธีการที่เขาย้อนวัย DNA เนี่ยเพราะว่า DNA ที่ของคนชราเนี่ยจะไม่เสถียรถูกทำลายได้ง่ายนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เรียกโมเลกุลตัวนี้ว่าทำให้ DNA เสถียรเรียกว่า genomic stability molecule นะครับชื่อย่อของเขาก็คือ rejuvenating DNA ก็คือ red นะครับ genomic stability molecule ก็คือ gem red gem ก็เป็นภาษาไทยก็เรียกว่ามณีแดงนะครับทีนี้วันนี้โดยรายละเอียดก็คือเริ่มแรกผมจะอธิบายถึงกลไกของความชราของ DNA นะครับผมเรียกว่าเป็นกลไกต้นน้ำในปัจจุบันเนี่ยมีการศึกษากลไกของความชราเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับฝรั่งเขาก็จะเรียกว่า Hallmark of Aging นะครับ Hallmark of Aging ของเขาเนี่ยก็จะมีเริ่มต้นที่ DNA หลายคนก็จะได้ยินเรื่องเกี่ยวกับทีโลเมียร์สั้นลงนะครับแล้วต่อมาก็ในระดับเซลล์แล้วก็ในระดับร่างกายเพราะฉะนั้นโดยความเชื่อพื้นฐานของเขาก็คืออะไรก็ตามที่เกิดขึ้นที่ DNA เนี่ยเป็นต้นน้ำของความชรานะครับซึ่งเป็นข่าวดังทั่วโลกเลยปรากฏว่าไฟเซอร์โดนปลอมตัวหลอกถามนะครับรับกำลังทดลองการกลายพันธุ์โกยเงินจากวัคซีนตัวใหม่นะครับจอร์ดอนนะครับทริสตันนะครับวอลเกอร์ผู้อำนวยการของไฟเซอร์ด้านวิจัยและพัฒนาถูกนักข่าวคนหนึ่ง
นะครับปลอมตัวติดต่อขอพูดคุยระหว่างนั้นก็ยอมรับว่าบริษัทกำลังพยายามที่จะสร้างตัวกลายพันธุ์โควิดผ่านเทคนิคหนึ่งนะครับเพื่อเชิงพัฒนาวัคซีนล่วงหน้านั่นหมายความว่ามันจะเป็นการจงใจทำให้เชื้อตัวกลายพันธุ์ด้วยฝีมือนักวิจัยไม่ใช่สายพันธุ์นะครับโดยธรรมชาติเหมือนที่ผ่านมาเชื่อมันจะสร้างรายได้ให้กับบริษัทอย่างมหาศาลนะที่มีการพูดคุยกันแต่ประเด็นที่น่าสนใจก่อนหน้านั้นนะนักข่าวก็ไปสัมภาษณ์ผู้บริหารของไฟเซอร์ตั้งคำถามว่าจะรับผิดชอบอย่างไรนะครับเพราะว่าวัคซีนของไฟเซอร์นั้นมีผลกระทบต่อหัวใจทำให้หัวใจนั้นเกิดการฉีกขาดเกิดขึ้นผู้บริหารของไฟเซอร์ก็ไม่ยอมตอบนะครับเพราะว่าเขานั้นไม่ยอมให้ข้อมูลใดๆนักข่าวก็ตั้งคำถามหลายต่อหลายครั้งนะครับก่อนหน้านั้นนะก็มีการสืบค้นข้อมูลว่าโควิด-19นะมันมาจากห้องวิจัยนะครับไม่ได้มาจากการเกิดขึ้นตามธรรมชาติแต่อย่างใดแต่ประเด็นที่น่าสนใจฮะหมอนะครับของประเทศไทยเชื่อว่าการที่พระองค์พามหมดสติอย่างกระทันหันน่าจะเกี่ยวข้องกับวัคซีนโควิด-19ในเชิงการสังเคราะห์แล้วนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยการรักษาเนี่ยซึ่งมีโอกาสที่รักษาค่อนข้างจะสูงเนี่ยประอาการเบื้องต้นถามจากหมอมานะหมอก็บอกว่าตอนนี้นะหัวใจเนี่ยดีขึ้นครับกำลังจะวีนนะครับเครื่องแอคโมนะฮะซึ่งเป็นเครื่องช่วยตับนะฮะแล้วก็เครื่องช่วยหัวใจออกค่อยๆทยอยออกแต่หัวโดยรวมเนี่ยประการแรกคือไม่ต้องเปลี่ยนหัวใจละหัวใจดีขึ้นนะครับต้องใช้หัวใจของพระองค์พาเนี่ยทำงานต่อไปที่ผ่านมาก็ปล่อยให้หัวใจมันทำงานเองนะรักษาตัวเองตอนนี้มันดีแล้วกำลังจะตอนแรกก็ใช้เครื่องแอคโมเนี่ยทำงานไปก่อนนะตอนนี้กำลังเข้าสู่กระบวนการวีนค่อยๆดึงออกจากนั้นหมอก็จะเข้าสู่กระบวนการรักษานะครับในส่วนของเส้นเลือดในสมองซึ่งปรากฏว่าเส้นเลือดในสมองเนี่ยที่เกิดแตกขึ้นมาตามรายงานของสำนักพระราชวังที่มีการแถลงการไปแล้ว3ฉบับเนี่ยซึ่งพระองค์ยังคงหมดสตินะฮะจากการยืนยันของสำนักพระราชวังแต่เรื่องของการรักษาเนี่ยมีทิศทางในทางที่ดีนะครับเพราะนักวิจัยของประเทศไทยได้มีการค้นพบนะครับยาที่เรียกว่ามณีแดงนะมณีแดงก็เป็นสิ่งที่มีการค้นพบใหม่ทดลองในหนูเรียบร้อยทดลองในคนเรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็กำลังทำเรื่องสรุปเรื่องต่างๆขอนะครับพระบรมราชานุญาตไปยังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการใช้นะครับซึ่งคาดว่าจะทำในนามของสภากาชาดไทยนะครับในการทูลเกล้าไปเพื่อที่จะให้พระองค์ทรงพระบรมราชานุญาตนะครับแต่กระบวนการเนี่ยจะต้องหารือกันในส่วนของจุฬานะครับแล้วก็ในส่วนของศิริราชก็จะมีการหารือกันแล้วก็จะต้องมีการหารือทีมแพทย์ที่รักษาจากนั้นถ้าตกลงปรงใจนะเรียบร้อยตัดสินใจทำเนี่ยก็จะมีการทำหนังสือนะครับขอพระบรมราชานุญาตไปซึ่งนะครับวัคซีนตัวนี้นะหรือว่ายาตัวนี้จะพร้อมตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์พุทธศักราช2566เป็นต้นไปนะครับนั่นหมายความว่าทุกอย่างมีโอกาสนะครับแต่ประเด็นที่นำมาชี้ในวันนี้เนี่ยเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวัคซีนโควิด-19นะครับวัคซีนโควิด-19 ตัวนี้มีผลข้างเคียงฮะหมอเล่าให้ฟังว่ามันเกิดผลกระทบนะครับในสหรัฐอเมริกาค่อนข้างจะมากเพราะวัคซีนในส่วนของไฟเซอร์ใช้มากในประเทศสหรัฐอเมริกาคือมีปัญหาผลกระทบในเรื่องหัวใจเสร็จส่งผลทำให้เส้นเลือดในสมองแตกนะครับหมดสตินะครับมีคนที่ฉีดจำนวนมากเสียชีวิตในระยะแรกก็ไม่ทราบสาเหตุนะว่าเสียชีวิตด้วยเพราะเหตุใดนะแต่ตอนหลังก็มาทราบว่าเกิดจากการฉีดวัคซีนโควิด-19 เป็นผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นแต่อย่างไรก็ตามผมก็มารายงานความคืบหน้าให้กับผู้ส่วนทราบแล้วก็นำรายงานเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นตอนนี้ก็มีความพยายามที่จะมีการสร้างตัวกลายพันธุ์ใหม่ๆทดลองตัวกลายพันธุ์ใหม่ๆขึ้นมา
พื่อให้มีการขายวัคซีนเพิ่มขึ้นมีคนตั้งคำถามกับผมว่ามันเกิดอะไรขึ้นผมเรียนว่าฝั่งสหภาพยุโรปก็ทำแบบนี้มาโดยตลอดเพื่อที่จะต้องการให้มีการขายวัคซีนต้องการขายยายกตัวอย่างเช่นโรคมะเร็งของพวกเราเนี่ยนะฮะที่ผมเคยอธิบายหลายครั้งว่าโรคมะเร็งเนี่ยปรากฏว่าการก่อมะเร็งโดยส่วนใหญ่เกิดจากยาฆ่ายายาฆ่ายานะที่ได้ผลชะงัดนะครับและเกษตรกรไทยใช้เป็นยาฆ่ายาที่มาจากฝั่งของสหรัฐอเมริกาและยารักษาโรคมะเร็งกลับกลายเป็นยาที่มาจากสหรัฐอเมริกานะครับผมต้องเรียนมาโดยตลอดนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องโรคภัยไข้เจ็บที่เกิดเป็นวงกว้างนะครับในยามสภาวะเศรษฐกิจของฝั่งสหภาพยุโรปนั้นตกต่ำมันเกิดจากสงครามที่เรียกว่าสงครามไวรัสประอาการของพระองค์พาตอนนี้นะยังคงดีวันดีคืนนะประชาชนคนไทยที่รักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ก็อยากจะให้พระองค์หายโดยเร็ววันนะผมก็จะนำเรื่องราวการเคลื่อนไหวนะครับเหตุการณ์ต่างๆที่เป็นหลักฐานนะอย่างเป็นทางการอย่างเรื่องของมณีแดงอย่างเรื่องของวัคซีนเนี่ยที่เป็นประเด็นข่าวไปทั่วโลกตอนนี้นะครับมานำเสนอถึงต้นต่อและทำให้เราเข้าใจนะฮะ รู้ความจริงฮะไม่ต้องเชื่อข่าวลือนะครับข่าวเท็จข่าวปลอมอีกต่อไปเอาล่ะขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์ กิจกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะสงบาจารณ์สงบาจารณ์สงบาจารณ์แผ่นดินถิ่นฐานฟ้ามาประทานฝนโปรยชุ่มฉ่ำฟ้าพาหวานดำพืชผลได้กินฟ้าเดินติดดินรักมวลหมู่ชนฟ้ามีเมตตาห่วงปวงประชาฟ้าคอยห่วงหาอาทรผู้คนฟ้าพาหวานจนผ่านพ้นโผยภัยฟ้าปันแบ่งไปนำใจเลิศล้นรัชกาลที่สิบให้สัญญาพ่อผู้มีพลไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชันไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชันฟ้าทรงปกครองแผ่นดินไทยไว้ฟ้าฟันฝ่าภัยไม่เคยไว้หวั่นฟ้าทรงผูกพันให้ฟ้าชาวไทยฟ้าทรงสุขใจถ้าไทยร่มเย็นแผ่นดินนี้รัชกาลที่สิบให้สัญญา
พ่อผู้มีพลไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชันไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชันฟ้าทรงปกครองแผ่นดินไทยไว้ฟ้าฟันฝ่าภัยไม่เคยไว้หวั่นฟ้าทรงผูกพันให้ฟ้าชาวไทยฟ้าทรงสุขใจถ้าไทยร่มเย็น